ผู้ชมคะเข้าสู่วันที่2แล้วค่ะที่กองบังคับการตำรวจจราจรดำเนินการปรับจับจริงตามโครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้ามนะคะซึ่งมีการติดตั้งกล้องเลนส์เชนจ์ทั่วทั้ง15จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยเน้นติดอยู่ที่ทางขึ้นสะพานแล้วก็ทางลงอุโมงค์ลอดทางแยกซึ่งระบบนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยจะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ออกใบสั่งสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนปาดเบียดแซงในเส้นทึบหากพบว่าฝ่าฝืนนะคะทางระบบก็จะบันทึกแบบนี้เลยการกระทำความผิดผ่านเลขทะเบียนรถของผู้กระทำความผิดมาตรวจสอบแล้วก็ออกใบสั่งโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะทางด้านพันตำรวจเอกกิตติอริยานนท์รองผู้บังคับการตำรวจจราจรก็บอกนะคะว่าจากการตรวจสอบจาก15จุดที่มีการติดตั้งกล้องเลนส์เชนจ์เมื่อวานนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยพบว่าเมื่อวานค่ะมีผู้ฝ่าฝืนรวมทั้งสิ้น 27,514 คันนะคะซึ่งรถที่ฝ่าฝืนมากที่สุดแน่นอนเป็นรถจักรยานยนต์นะคะมีการกระทำความผิดมากที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะส่วนจุดที่พบการกระทำความผิดมากที่สุดก็คือสะพานสิริราชฝั่งอรุณอมรินทร์จำนวน 3,568 คันอันดับ2รองลงมานะคะแถวๆนี้นี่เองค่ะบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะคะผิดจำนวน 3,524 คันส่วนอันดับที่3ก็คือบริเวณทางลอดแยกห้วยขวางนะคะจำนวน 3,139 คันค่ะซึ่งถ้าหากว่าวัดเอาจากช่วงเวลาเดียวกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลา 11 นาฬิกาของวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะข่าวดีค่ะพบว่ามียอดผู้กระทำความผิดลดลงถึงร้อยละ30หรือลดลงไปประมาณ800คันก็ทำให้การจราจรนั้นคล่องตัวมากขึ้นทั้ง15จุดที่มีการตั้งกล้องเลยนะคะรวมถึงอุบัติเหตุตามจุดต่างๆก็ลดลงตามไปด้วยค่ะส่วนข้อมูลการกระทำความผิดทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการทยอยออกใบสั่งให้กับผู้กระทำความผิดภายในวันนี้นะคะโดยจะจัดส่งไปยังเจ้าของรถที่กระทำความผิดภายใน7วันสัปดาห์เดียวรู้เรื่องทั้งนี้ค่ะกล้องระบบตรวจจับดังกล่าวยังจะสามารถตรวจการกระทำความผิดในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นการฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยหรือว่าขึ้นสะพานข้ามแยกแล้วก็ยังใช้ป้องกันเหตุอาชญากรรมหรือการจรกรรมรถทุกรูปแบบด้วยค่ะก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าน่าจะหลายท่านน่าจะทราบแล้วเพราะว่าถ้ายังปาดอยู่ก็เสียตังค์นะครับตรวจสอบมาดูแล้วน่าจะค่าปรับน่าจะไม่เกิน 1,000 บาทสูงนะครับคุณเพราะว่าวิ่งทุกวันเนี่ยคือตอนเช้าตื่นมาทำงานเส้นเนี้ยแล้วก็ต้องใช้เนี่ยแล้วก็สมัยก่อนทำประจำตอนนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยไม่ได้แล้วเพราะรายงานขั้นต่ำก็300บาทนะคุณ อันนี้คือ3เท่าของรายงานค่าจ้างขั้นต่ำด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมากน้อยขนาดไหนจะช่วยลดปัญหาการจราจรมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งว่า1เดือนเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเห็นผลแล้วช่วยได้มากค่ะ